สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน็อตวิศรุตสามีชมพู่อรยาครั้งขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อลูกสามเห็นแล้วร้องว้าวเลยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้สำหรับชมพู่อรยาเอฮาเกตที่ถึงแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ความฮอตยังไม่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งปัจจุบันสาวชมพู่นั้นยังมีชีวิตที่ดีราวกับเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้หลังแต่งงานกับสามีน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์กระทั่งได้มีลูกชายฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้ากับน้องพายุมาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับทั้งคู่และต้องบอกเลยว่างานนี้ดูเหมือนว่าคุณพ่อน็อตวิศรุตที่ตอนนี้ได้กลายเป็นคุณพ่อลูกสามแล้วนั้นรอออร่าพุ่งจนทำชาวเน็ตนั้นเข้ามาแซวทุกครั้งที่ลงรูปว่าพระเอกบางคนยังชิดซ้ายไปเลยเมื่อเจอพ่อล่าสุดทางด้านน็อตวิศรุตสามีชมพู่อรยาได้ออกมาโพสต์รูปภาพนั่งอยู่บนเรือยอชต์สุดหรูหลังไปเที่ยวอ่าวปีเละหรือปีเละลากุนที่จังหวัดกระบี่ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตสะดุดตาความหล่อน็อตวิศรุตโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าพ่อลูกสามยิ่งมองยิ่งหล่ออิจฉาแม่ชมที่สุดอีกท่านบอกว่าคุณพ่อหล่อมากอีกท่านบอกว่าพี่พายุเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ